สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโพสต์มาแบบเสียงแหบเลยนะจ๊ะอยากจะเมาอยากจะเมาต้องขออภัยขออภัยในความแหบเสน่ห์นะจ๊ะแหบเสน่ห์เมื่อวันเสาร์นะคะโพสต์ไปหาหมอหาเองนะคะแล้ววันนี้นี่วันจันทร์นะคะพามิเตอร์ไปหามิเตอร์ก็ดื้อดื้อบอกให้ไปหาด้วยกันไม่ไปเขาไอมากตอนนอนนะคะพาไปหานั่งรอนานมากแล้ววันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่รับลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์นะเขาให้โทรลงทะเบียนเอาเองเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบระเบียบของเขาเป็นยังไงพูดไปเมื่อวันเสาร์บนไม่ต้องโทรไปก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมีวิดีโอที่บดไปหาหมอเล่าไว้ด้วยนะมิเตอร์นี่ตลกอะมิเตอร์ก็โทรตอนแรกแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่ามีเสียงบอกให้รอสักครู่เดี๋ยวจะมีคนมาติดต่อเงี้ยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า somebody will be with you shortly มิเตอร์ก็มาถามบดว่าแล้วไงต่อวางสายเลยไหมบดยังไม่ได้ตอบอะไรถามอะไรเลยมิเตอร์ก็วางสายไปเฉยเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้เรียกสักทีคนมาก่อนเขาคือมีคนน่ะเขาก็ทยอยกันเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเรียกไปตรวจประมาณ 3-4 คนเว้ยมิเตอร์ก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ได้เรียกสักทีเพราะก็บอกว่าคนเหล่านี้เขาคงมาก่อนอยู่แหละก็เลยยังไม่เรียกแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาเขาก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เว้ยเคาน์เตอร์ก็บอกเหมือนกันให้โทรศัพท์ลงทะเบียนดีตรงที่ผู้ชายคนนี้เขาเปิดสปีกเกอร์โฟนเขาก็โทรไปแล้วก็มีเสียงผู้หญิงอ่ะตอบรับแล้วก็ขอข้อมูลเขามิเตอร์ก็มองหน้าโบด้วย ก็ถามเมื่อกี้ตอนยูโทรอ่ะมีคนคุยกับยูไหมไม่มีมิเตอร์บอกไม่มีก็เขาบอกว่า somebody will be with you shortlyแล้วไอ้ก็วางเลยโบดบอกนั่นแหละแสดงว่าเขาให้ยูรอสายก่อนมิเตอร์ก็เลยโทรใหม่ตลกอ่ะก็โทรคราวนี้ก็ได้ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเยอะเพราะว่ามิเตอร์เขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมาตรวจโควิดทางเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหามีข้อมูลมิเตอร์อยู่แล้วมิเตอร์บอกและที่รอเนี่ยพูดถึงระยะเวลาเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงนะมีการถามเขาอีกเพราะเรานั่งรอนานมากแล้วไงเจ้าหน้าที่ก็คงบอกว่าให้รอไปนี่แหละแป๊บเดียวไม่แป๊บนะก็รออีกพักหนึ่งอะพักใหญ่ๆนั่งรอมาจนจะชั่วโมงแล้วไงก็รอต่ออีกแพ็คหนึ่งน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะเจ้าหน้าที่เขาก็มาเรียกก่อนหน้ามิเตอร์ไป2คนแล้วก็มิเตอร์ได้เรียกพอมิเตอร์เข้าไปปุ๊บโหคนออกมา 3-4 คนแล้วมิเตอร์ยังไม่ออกเลยพวกก็นึกถึงตอนที่ตัวเองมาเว้ยคือนั่งรอในห้องตรวจนานมากไงพอมิเตอร์ออกมาผมก็ถามเขาว่าเขาให้อยู่นั่งรอหรือว่าทำอะไรทำไมถึงนานเขาบอกว่าไปตรวจเอ็กซเรย์อย่างนี้ก็บอกอ๋อแล้วไปเอานี้ร้านขายยาร้านที่ไปรับยาเนี่ยมิเตอร์อ่ะบอกผิดไงเขาไม่บอกตามสถานที่ที่โบสถ์บอกไงทางเจ้าหน้าที่เขาก็หาไม่ได้ก็เลยต้องไปร้านที่ไปไกลคนละทางที่จะไปบ้านเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็แวะไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อยู่ในใกล้ๆกับที่ไปหาหมอนั่นแหละไปซื้อของนิดหน่อยแล้วก็เลยไปรับยาก็กลับบ้านอันนี้ก็คือเหตุการณ์วันนี้นะคะกลางวันทั้งกลางวันเลยนะคะออกไปจากบ้านกันราวๆพูดไม่ได้ดูเวลาน่าจะประมาณเที่ยงมั้งกลับมาอีกทีนึงบ่าย3เพิ่งกินข้าวแล้วเราก็คุยกันในรถพูดถึงว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ช่วยทำไมเขาต้องให้ไปสักไกลเลยพี่เตอร์ก็คิดเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเพิ่งย้ายมาจากรัฐอื่นก็ได้แล้วเขาไม่รู้จักผมก็บอกอ่ะงั้นคนผิดคือยูแหละก็ยูไม่ยอมบอกเขาอย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังเสียงแห่ของวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ